ลายเส้นพริ้วไหวนะครับที่อยู่บนชิ้นงานทั้งหมดนี้คือผลงานการวาดภาพประกอบของ Illustrator สาวปอมชานหรือว่าปอมทัชมาพันธ์นะครับสาวไทยที่จบด้านกราฟิกดีไซน์จากประเทศอังกฤษครับปัจจุบันก็ได้เปิดสตูดิโอนะครับรับงานวาดภาพประกอบให้กับแบรนด์ต่างๆรวมถึงสร้างสรรค์ผลงานวอลอาร์ตขนาดใหญ่นะครับที่โครงการ3ย่านมิดทาวน์อีกด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานนะที่เธอภูมิใจคือผลงานวอลพรินติ้งนะครับวาดมือยาว18เมตรนะครับภายในอาคารให้กับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งของไทยนั่นเองครับที่ว่าเราขอวาดตามใจเราด้วยนะมันเหมือนทำงานที่มีความสุขด้วยกันเต็มไปด้วยสีสันแล้วช่วงนั้นก่อนไปอินเดียมาค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจในเรื่องของมิติของสเปซอินทีเรียเอ็กซ์เทเรียอาร์คิเทคอะไรยังไงความซับซ้อนของอาร์คมองไปทะลุเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นชนเผ่าเราก็พยายามศึกษาเรื่องว่าในความเป็นทริบัลอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งถ้าเราดูแค่ตามรีเสิร์ชปกติอ่ะมันก็จะดูเป็นอะไรที่ชนเผ่ามากๆเราแค่ปรับความเป็นทริบัลตรงนั้นนะคะโดยที่นำเอาแพทเทิร์นหรือว่าการที่ขีดเขียนในแบบที่เหมือนไม่ตั้งใจอ่ะเหมือนชนเผ่าเขาเขียนกันแบบเหมือนเขียนเป็นจีโอเมทรีแต่ว่าไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าเต็มไปด้วยสีสันเยอะๆเราก็เอาตรงเนี้ยกลับเข้ามาใช้ในงานนี้มันแอบสแตรคแล้วมันแค่เหมือนมีกลิ่นของชนเผ่าอยู่ซึ่งปกติอ่ะปอมจะไม่เคยได้ทำงานแบบนี้ตอนแรกก็เกรงๆว่าเอ้ยผนังยาวขนาดนี้คนมันจะเลี่ยนไหมหรืออะไรสุดท้ายเราก็เลยไปวาดตามประตูเขาด้วยเล่นกับมิติของเขาเพราะว่าในความผนังยาวๆของเขาอะค่ะมันจะมีช่องประตูอยู่หรือมีแบบดีเทลเล็กๆพวกปลั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งตามซอกตามอะไรของเขาด้วยการที่เข้าไปอยู่ใน environment ตรงนั้นน่ะมันจะรู้สึกอีกแบบนึงจากการเห็นภาพเฉยๆมันเป็น3มิติอะปอมชานนะครับมีผลงานกับแบรนด์ระดับโลกนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่อังกฤษทั้งออกแบบชิ้นงานโฆษณานะครับให้กับมาร์คจาคอบส์นะครับออกแบบลายบนรองเท้า Nike วาดภาพบนฉากในงานในห้าง Selfridge นะครับวาดกำแพงให้กับ Topshop ที่ลอนดอนแล้วก็งานออกแบบให้กับ MTV Microsoft Volkswagen Sony Mercedes Benz นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ Telegraph อีกหนึ่งชิ้นงานครับที่เป็นความภูมิใจของเธอคือการที่ได้เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้ออกแบบโปสเตอร์ให้กับงานออสการ์นะครับเมื่อปี2015นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้นะครับในสกู๊ปปอมชานคนไทยผู้ออกแบบโปสเตอร์ออสการ์วันนี้เวลา 19:55 น.ครับ